ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆคุณผู้ชมครับโครงการครัวปันอิ่มกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยโครงการนี้เดินหน้าต่อเนื่องนะครับวันนี้มาถึงครึ่งทางแล้วครับทางโลตัสโมโน29แล้วก็พันธมิตรอีกหลากหลายนะครับก็ยังคงเดินหน้าโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ครับข้าวกล่องหน้ากากอนามัยมังคุดพร้อมด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวนมากครับได้ถูกนำมาส่งต่อให้กับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่านจุดแจกข้าวกล่องโลตัสบางกะปิซึ่งเป็น1ใน40จุดครับภายใต้โครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด -19 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์โลตัสร่วมกับมูลนิธิกลุ่มจิตอาสาช่องโมโน29องค์กรสื่อและพันธมิตรคุณณภัทรจิราอิงคโรจน์ฤทธิ์ครับผู้จัดการอาวุโสแผนกความยั่งยืนองค์กรโลตัสกล่าวว่าโลตัสได้ใช้10สาขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนต่างๆเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือส่งต่อให้กับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งจากความร่วมมือของพันธมิตรกว่า100องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจะสามารถขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับโครงการนี้ค่ะเรามีเป้าหมายที่จะส่งมอบอาหารรวม2ล้านกล่องตอนนี้เราเดินทางมาทั้งหมดครึ่งทางแล้วค่ะเราส่งมอบไปกว่า1ล้านกล่องแล้วแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนแล้วก็ผู้ได้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ให้มีคุณภาพชีวิตหรือสามารถมีชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะซึ่งโครงการครัวปันอิ่มจะเป็นการส่งมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทานจำนวน2ล้านกล่องนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นข้าวจากเครือ CP แล้วครับก็ยังเป็นข้าวที่ซื้อมาจากร้านค้ารายย่อยเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วยนะครับ